สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามาปลูกใบเหลียงนะคะซึ่งเป็นพืชคุมดินนะคะเป็นวัชพืชที่คุมดินที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งพี่ตีจะเอามาปลูกก่อนที่หญ้าบริเวณโคกหนองนาโมเดลเขาจะขึ้นนะคะพี่ตีก็เลยต้องการที่จะให้มีพืชคุมดินเกิดขึ้นก่อนนะคะก่อนเกิดขึ้นก่อนที่หญ้าต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเขามาขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่นะคะพี่ตีก็จะแบ่งโซนในการปลูกหญ้าคุมดินไว้บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีผักที่มีเตรียมไว้แล้วนะคะพี่ตีก็ได้มีการปลูกด้วยเมล็ดนะคะเขาชื่อว่าผักเสี้ยวนะคะพี่ตีต้องการปลูกให้เป็นแถวยาวบริเวณด้านหน้าของโคกหนองนานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการคุมดินให้พี่ตีด้วยนะคะแล้วก็เหมาะมากนะคะดินบริเวณนี้เขาจะมีความแบบนิ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆเลยนะคะพี่ตีก็เลยต้องการที่จะนำมาปลูกไว้นะคะแล้วก็วันนี้พี่ตีจะพาให้รู้จักใบเหลียนนะคะหรือว่าหญ้าใบเหลียนนะคะซึ่งมีสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์นะคะที่จริงแล้วดอกของเขาจะเป็นดอกเล็กๆสีขาวนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะและตอนนี้คือดอกของเขาก็จะมีการร่วงโรยไปแล้วเยอะเลยนะคะก็จะมีเป็นลูกกลมๆนะคะเล็กๆนะคะเห็นไหมนะคะนี่คือเป็นเมล็ดของเขานะคะซึ่งช่วงนี้เหมาะมากเลยนะคะถ้าพี่ตีเอามาปลูกเนี่ยเขาก็จะช่วยกระจายเต็มพื้นที่เร็วขึ้นนะคะการขยายพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตของหญ้าใบเหลียนนี้ก็เร็วนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะคะเขาก็สามารถกระจายตามพื้นที่บริเวณที่เรากำหนดได้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการปลูกนะคะก่อนปลูกเนี่ยพี่ตีก็จะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนก็คือช่วยกำจัดหญ้าที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกนะคะแล้วก็จะนำใบเหลียนนะคะหญ้าเหลียนที่พี่ตีเตรียมเนี่ยมาปลูกเป็นจุดๆนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ขยายแล้วก็เลื้อยเต็มพื้นที่ตรงจุดด้านหน้าโคกหนองนาของพี่ตีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการปลูกกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือผักเสี้ยวนะคะพี่ตีได้ทำการปลูกเป็นจุดๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาโตเป็นแถวยาวนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบทานแล้วก็สามารถนำไปขายได้ด้วยนะคะแถวพื้นที่บ้านพี่ตีนี้เขาจะนิยมทานกันนะคะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะพี่ตีแค่นำเมล็ดของผักเสี้ยวมาหยอดฝังในหลุมที่เราเตรียมไว้แค่แบบหลุมเล็กๆนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มค่อยๆโตขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะเป็นพุ่มเป็นแถวให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นแนวกันชนด้วยนะคะและก่อนที่พี่ตีจะทำการปลูกหญ้าใบเหลียนนี้นะคะพี่ตีก็ต้องทำการถอนหญ้าบริเวณนี้ออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ปลูกพืชคุมดินที่พี่ตีเตรียมมานะคะซึ่งหญ้าก็เริ่มจะมีแล้วนะคะพี่ตีต้องใช้จอบแล้วก็เสียมช่วยนะคะก็กะว่าจะให้คุมบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะให้เต็มเลยนะคะแต่ว่าพี่ตีสามารถปลูกเป็นจุดๆได้นะคะเพราะว่าการขยายพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตของหญ้าเหลียนพี่ตีนี้หญ้าใบเหลียนนี้เขาจะเติบโตได้เร็วนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะก็กะว่าจะให้เต็มบริเวณนี้เลยนะคะดีโดแอบเล่นน้ำวิธีการปลูกนะคะใบต่างเหลียนหรือหญ้าเหลียนนะคะที่บ้านพี่ตีจะเรียกว่าหญ้าเหลียนนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาเรียกว่าใบต่างเหลียนนะคะประโยชน์และวิธีการปลูกนะคะจริงๆแล้วสามารถปลูกง่ายมากๆเลยนะคะตรงบริเวณไหนที่เราต้องการที่จะปลูกเนี่ยอย่างพื้นที่ดินของพี่ตีตรงนี้คือจะเป็นดินปนทรายเนาะการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเร็วมากๆนะคะเพราะว่าเขาชอบมีดินปนทรายด้วยนะคะซึ่งเหมาะมากนะคะแล้วก็บริเวณนี้หญ้าเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะหญ้าที่พี่ตีไม่ต้องการนะคะซึ่งพี่ตีจะต้องทำการรีบหาพืชคุมดินที่ ให้เขามาเกิดขึ้นก่อนหญ้าที่พี่ตีไม่ต้องการเขาเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะการขยายพันธุ์นะจริงๆแล้วง่ายมากๆเลยนะคะการปลูกนะคะดูสิคะเขาจะมีเมล็ดด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเมล็ดแก่ๆของเขานะคะจริงๆแล้วเขาสามารถหล่นตามพื้นแล้วก็เกิดขึ้นเป็นแถวแล้วก็กระจายเลยนะคะยิ่งการขยายพันธุ์เร็วนะคะใบของเขาก็จะหนาทึบนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่บริเวณที่เราปลูกเนี่ยสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มีความเขียวนะคะที่สำคัญนะคะเวลาเราเดินเนี่ยจะไม่เปื้อนนะคะแล้วก็เหมาะมากนะคะในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะปลูกโดยเฉพาะบริเวณบ้านนะคะที่บริเวณแถวบ้านพี่ตีเนี่ยจะมีเยอะมากๆนะคะพี่ตีก็จะแบ่งโซนไว้เนาะเพราะว่าต้องการที่จะให้เขามีคลุมดินไว้นะคะเพราะว่าพื้นดินเนี่ยมันจะมีโคลนเยอะนะคะถ้ามีหญ้าตัวนี้ปลูกไว้เนี่ยจะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะวิธีการปลูกนะคะสังเกตนะคะรากเขาจะเยอะมากๆนะพี่ตีถอนมาเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะตรงจุดที่ถอนมาเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาก็จะทอดยอดของเขาเนี่ยเลื้อยคลุมให้อีกทีหนึ่งนะคะง่ายมากๆนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะยาวมากนะพี่ตีได้มาการปลูกนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็แค่พรวนดินนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของใครเลยนะคะง่ายมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราปลูกในช่วงฤดูฝนเนี่ยดีมากๆนะคะเราไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะการดูแลเหรอการดูแลจริงๆแล้ว อย่างที่บ้านเนี่ยพี่ตีปลูกทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคะก็แค่ปลูกฝังไว้กับดินพื้นที่ดินก็ไม่ต้องใส่กลบลึกจนเกินไปนะคะก็แค่กดบริเวณที่เป็นรากเนี่ยให้เขาจมลงไปในดินนิดหน่อยนะคะจริงๆบางจุดนะพี่ตีถอนแล้วก็โยนไว้เขาก็เลื้อยเกิดขึ้นเองเลยอะค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆเลยนะคะเหมาะมากนะคะเป็นพืชคลุมดินที่มีอายุยาวนานนะคะโดยเฉพาะถ้าเขามีดอกเนี่ยดอกเล็กๆสีขาวน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้นี่ภายในอาทิตย์หนึ่งนะรากเขาก็จะยึดติดกับดินเลยนะคะใบต่างเหรียญ นะคะเขามีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาเลยนะคะรวมทั้งหมู่เกาะมาดากัสการ์ค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะแผ่กระจายเข้ามาในแถบเอเชียค่ะแล้วก็การปลูกการดูแลไม่ยากเลยนะคะปัจจุบันนะคะกำลังเป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะใบต่างเหรียญสามารถปลูกคลุมดินได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นพื้นที่ที่สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ดินเลยนะคะสามารถเติบโตได้ทั้งกลางแจ้งและแสงแดดลำไรและในร่มนะคะโดยเฉพาะร่มไม้ใหญ่นะคะเติบโตได้นะคะปลูกไว้นะคะเป็นจุดๆเลยนะคะปลูกไว้เต็มเลยนะคะเพราะว่าอีกประมาณไม่เกินสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะกระจายเต็มเลยค่ะเต็มบริเวณจุดที่พี่ตีปลูกนะคะเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะนี่ปลูกง่ายมากนะคะแค่ใช้ดินกลบบริเวณรากเขานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาปลูกหญ้าคลุมดินนะคะซึ่งเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะบริเวณที่พี่ตีต้องการให้ปลูกเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะมีหญ้าชนิดอื่นๆเป็นวัชพืชอื่นๆที่พี่ตีไม่ต้องการนะเขากำลังเริ่มเกิดขึ้นนะคะพี่ตีก็เลยหาพืชคลุมดินที่เหมาะจะมาปลูกแล้วก็มีความคงทนนะคะแล้วก็มีอายุยาวเนี่ยพี่ตีก็ได้เป็นใบต่างเหรียญ นะคะที่พี่ตีได้มาเยอะเลยนะคะมาทยอยปลูกเรื่อยๆนะคะตรงบริเวณขอบสระที่พี่ตีได้ขุดไว้นะคะเรื่องของการดูแลก็ไม่ยากนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะขอเข้าบ้านนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะมานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิด -19 ยังไม่จางหายนะคะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะคะก่อนออกจากบ้านก็ควรที่จะปิดแมสให้มิดชิดนะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในชุมชนนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ